จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดปัตตานีกันต่อนะครับโดยที่อำเภอเมลานนะครับเมลานนะครับได้มีการจัดกิจกรรมเมลานเฟสติวัลแล้วก็ของดีเมืองเมลานนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนครับนี่เป็นภาพบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีนะครับนางฟาติมะสะดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงานแม่ลานเฟสติวัลและของดีเมืองแม่ลานเทิดท้ายองค์ราชันเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาระหว่างวันที่5ถึง15กรกฎาคม2567โดยมีนายเอกสิทธิ์2เมืองนายอำเภอแม่ลานหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยกิจกรรมภายในงานนะครับประกอบไปด้วยการเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอำเภอแม่ลานและหัวหน้าส่วนราชการเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนครับด้านของนายอำเภอแม่ลานนะคะกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอแม่ลานและสร้างบรรยากาศแห่งความรักความสามัคคีในสังคมรวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดหารายได้สำหรับการใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ของอำเภอแม่ลานด้วยค่ะ